นอข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีรับทราบรายงานกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันก๊าซและถังออกซิเจนมีเพียงพอทั้งทางการแพทย์อุตสาหกรรมและประชาชนระมัดระวังการใช้ที่บ้านนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์และรับทราบข้อกังวลของประชาชนถึงความเพียงพอของการผลิตก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์จึงได้สั่งการให้มีการตรวจสอบประเมินภาพรวมความต้องการและกำลังการผลิตโดยกลุ่มผู้ผลิตก๊าซออกซิเจนเอกชนทั้ง4กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มก๊าซอุตสาหกรรมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยามโรงงานผู้บรรจุก๊าซและผู้ผลิตภาชนะบรรจุก๊าซค่ะยืนยันว่าศักยภาพการผลิตของโรงงานยังสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างแน่นอนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังรายงานภาพรวมกำลังการผลิตทั้งประเทศนะคะอยู่ที่ 1,860 ตันต่อวันจาก15โรงงานและในปลายเดือนสิงหาคมนี้จะเพิ่มอีก1แห่งโดยจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก150ตันต่อวันหากกรณีฉุกเฉินยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตออกซิเจนได้ถึง 2,200 ตันต่อวันค่ะขณะที่ปริมาณการใช้ก๊าซออกซิเจนทั้งทางการแพทย์และอุตสาหกรรมปัจจุบันประมาณ 1,260 ตันต่อวันโดยแบ่งเป็นปริมาณความต้องการออกซิเจนทางการแพทย์ประมาณ 400-600 ตันต่อวันค่ะและความต้องการก๊าซออกซิเจนในภาคอุตสาหกรรมประมาณ660ตันต่อวันนายอนุชายังได้กล่าวด้วยความห่วงใยถึงกรณีประชาชนบางส่วนที่จัดหาและเก็บท่อก๊าซออกซิเจนไว้ใช้ที่บ้านนะคะว่าขอให้จัดเก็บอย่างระมัดระวังเนื่องจากท่อก๊าซออกซิเจนเป็นท่อที่มีความดันสูงหากจัดเก็บหรือใช้งานอย่างผิดวิธีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะต่อกันที่จุดฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางกะปินะคะประชาชนรอคิวแน่นค่ะเจ้าหน้าที่ดูแลความเข้มงวดประกาศเตือนให้เว้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะบรรยากาศที่จุดบริการฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะรอตั้งแต่ก่อน6นาฬิกาค่ะเพื่อให้ทันในรอบเช้าโดยรอบเช้า9นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะส่วนรอบบ่าย13นาฬิกาถึง15นาฬิกาแถวยาวตั้งแต่ทางขึ้นลิฟต์ด้านล่างเพื่อขึ้นมายังชั้น4 MCC Hall นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตั้งแต่ทางขึ้นลิฟต์จนถึงการต่อแถวค่อนข้างเข้มงวดในการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ค่ะสำหรับผู้ติดตามมีจุดพักรอแยกออกมาต่างหากนะคะยกเว้นผู้ติดตามผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่จะสามารถเข้าไปในด้านในได้ทางนี้จุดให้บริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิเปิดให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปค่ะโดยสามารถลงทะเบียนแบบออนไซต์ได้ในเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิการวมถึงกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมและไทยร่วมใจกรุงเทพนะคะที่เปลี่ยนจุดฉีดจากโลตัสมีนบุรีมาที่เดอะมอลล์บางกะปิทำให้เจ้าหน้าที่แบ่งแถวออกเป็น3กลุ่มเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดปัตตานีนะคะพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มถึง211รายค่ะส่วนชลบุรีป่วย982รายสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดปัตตานีค่ะพบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้เพิ่ม211รายค่ะผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 8,409 รายหายป่วยแล้ว 5,133 รายและเสียชีวิตสะสม113รายค่ะเพิ่มขึ้นวันนี้อีก1รายในจำนวนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล110รายก่อนเข้ารับการรักษา3รายค่ะในส่วนข้อมูลผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่1จำนวน 87,800 รายเข็มที่2จำนวน 22,199 รายค่ะด้านนายราชิตสุดพุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่บ้านเพื่อลดการกระจายของเชื้อและยังคงเชื่อมั่นว่าหลังจากความร่วมมืออยู่บ้านตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจะทำให้ตัวเลขหลังวันที่20กรกฎาคมถึงปลายเดือนค่อยๆดีขึ้นได้ค่ะส่วนที่จังหวัดชลบุรีนะคะสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก982รายค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์บริษัทและไซต์งานก่อสร้างทั้งนี้ยังพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่ม3รายด้วยในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 1,537 รายค้นหาเชิงรุกเบื้องต้นอีกจำนวน867รายด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN